ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะ SMS ค่ะ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี26เวลาเที่ยงคืน25นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าจะได้ย้ายงานหรือไม่คะจะได้ย้ายงานหรือไม่นะครับดวงนี้นี่คงได้ดวงนี้แบบว่าอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มจะไปทํางานในที่ใหม่คิดว่าได้ย้ายงานแล้วครับได้ย้ายงานเพราะว่ามีช่วงเรื่องงานตั้งแต่เดือนสิงหาคงย้ายภายในตุลานี่แหละครับนะได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่24ธันวาคมปี03ค่ะเวลา 22:50 นบอกอาจารย์ว่าตกงานนะคะเมื่อไหร่จะได้งานที่มั่นคงคะตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าโดยวาสนาคุณถูกกำหนดมาว่าให้ทำงานอิสระนะครับให้ทำงานอิสระไม่เหมาะการกินเงินเดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานกินเงินเดือนคุณจะตกงานบ่อยแต่เอาไปว่าตอนนี้ใกล้ๆก็คือว่าถ้าอยากจะทำงานกินเงินเดือนเนี่ยนะครับประเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะได้งานไม่ใช่ประมาณกรกฎาคมสิงหาใช่ครับจะได้งานแต่งานตรงนี้ก็อยู่ได้ไม่ทนเพราะเป็นงานผู้ช่วยเขาเป็นงานที่ยังไม่มีลักษณะมั่นคงไปช่วยเขาเนี่ยครับก็จะอยู่ได้ไม่ทนลองหางานอาชีพอิสระทำด้วยตัวเองจะดีกว่าครับนะนะคะเอาละคราวนี้ก็เวลาน้อยนะคะนอกจาก SMS แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามานะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงโหราศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องของทำความเข้าใจนะคะเรื่องของโหราศาสตร์มีทั้งหมด3ภาคด้วยกันก็คือใจก็ภาคคำนวณว่าถึงเรื่องวันต่างๆคำนวณดาวแล้วภาคที่2ก็คือสถิติที่เอามาพยากรณ์กันและภาคที่3คือเรื่องพิธีกรรมและภาคที่3เนี้ยเราจะมาขยายในอาทิตย์ถัดๆไปเพราะว่าภาคที่2นี้มันต้องเรียนกันแต่ภาคที่3เนี่ยพูดถึงว่าจะจัดการยังไงโดยใช้พิธีกรรมพวกนี้อย่างสัปดาห์หน้านะคะอังคารถัดไปเราจะมาต่อในลักษณะไหนคะเราจะพูดถึงเรื่องโชคเคราะห์ว่าเกิดขึ้นจากลักษณะแบบไหนคือโชคหรือเคราะห์เกิดแบบไหนพอเราเข้าใจว่าโอเคโหราศาสตร์มีความเป็นมายังไงมีสถิติมานะนะคะเราไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาเองนะคะแล้วเสร็จเราพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ย คนมักจะถามนะคะอย่างวันนี้สายสดของเราทั้งสองสายก็ถามอาจารย์กลับมาเลยนะคะบอกว่าพออาจารย์บอกมีเคราะห์มีเรื่องนู่นนี่นั้นเขาก็ถามกลับมาทันทีว่าแก้ยังไงดีคะอาจารย์นั่นแหละฮะเราจะมาเริ่มแจกแจงกันตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงว่าลักษณะเคราะห์ที่เกิดในทางโหราศาสตร์เขาแบ่งแบบไหนบ้างพอเราเข้าใจเราจะพูดถึงวิธีการจัดการกับมันแล้วจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจะได้ไม่ได้ทำแบบอะไรหลงงมงายอะไรเงี้ยไม่เป็นก็ทำความเข้าใจกันไปอีกนะคะทีนี้เวลาพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไร manage บริหารสิ่งต่างๆทั้งตัวเองคนรอบตัวสภาวะแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราได้อย่างดีมากขึ้นนะคะเอาละค่ะก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะทาง YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ